ายลับ3มิติก็มีดีมาอวดตลอดค่ะล่าสุดมีนักแสดงรับเชิญระดับแชมเปี้ยน Thailand's Got Talent ซีซั่น2ครูเล้งราชนิกรมาสร้างความตื่นตาให้กับคอละครด้วยการโชว์ปีนผ้าลอยละลิ่วรอบกองถ่ายหวาดเสียวได้ใจค่ะโดยเป็นฉากที่ครูเล้งมาช่วยพี่อู๋ธนากรจับตัวสายลับปอณัฐวุฒิที่โดนพี่อู๋สะกดจิตเพื่อชิงเพชรโดยท่านจอมยุทธโหนผ้าบินร่อนและเอาผ้ามาคลุมตัวพี่ปอบนเวทีให้หายวับไปต่อหน้าต่อตาคนดูเต็มสตูแบบมายากลขนาดเป็นระดับอาจารย์สอนปีนผ้าของวงการแต่งานนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะต้องร่อนมาตรงเป๊ะทุกจุดที่ผู้กำกับต้องการทำให้ครูเล้งต้องเกรงเฉพาะส่วนอยู่หลายรอบได้ภาพสวยเวอร์เหมือนใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกมาแล้วสมศักดิ์ศรีแชมเปี้ยนจริงๆค่ะครูปรับเป็นครูปรับของพี่ปอครับเป็นสมุนของพี่อาทิตย์คุณดร.อาทิตย์อีกทีนึงครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำงานอีกแบบนึงครับผมอย่างเช่นตอนแสดงกายกรรมเนี่ยผมจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหนื่อยมากแต่อย่างถ่ายละครเนี่ยก็จะต้องทำท่าเดิมๆให้ได้ฟีลลิ่งเดิมๆนานหน่อยครับผมยากกว่ายากกว่าครับหลายเทคเหมือนกันครับกว่าจะได้ครับผมมันก็อันตรายเหมือนกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟตี้กันดีๆเพราะว่าเสียว